ดราม่าสกปรกกันดีนักแพทย์ณปภาทุบครัวใหม่ทั้งหมดทั้งมวล 500,000 ถึงกับเซขอบคุณทุกดราม่ารีโนเวทครัวใหม่จำแทบไม่ได้ดราม่าสกปรกกันดีนักแพทย์ณปภาทุบครัวทั้งหมดทั้งมวล 500,000 ถึงกับเซหลังแพทย์ณปภาจอดดราม่าหนักทำไข่เจียวแต่โดนโฟกัสห้องครัวสกปรกล่าสุดแพทย์ณปภาเผยคลิปทางช่องยูทูบว่าขอบคุณกระแสดราม่าห้องครัวสกปรกทำให้แม่แพทย์ตัดสินใจรีโนเวทห้องครัวทั้งห้องโดยหลังจากแพทย์ให้แม่บ้านขัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกพบว่าห้องครัวเดิมเป็นห้องพักอาศัยแต่เอามาทำห้องครัวพื้นกระเบื้องไม่เหมาะกับการรองรับความสกปรกหรือรอยน้ำมันแพทย์เลยตัดสินใจเปลี่ยนใหม่เป็นพื้นที่ทำความสะอาดง่ายไม่มีรอยต่อขอบคุณทุกดราม่าไม่ค่อยได้ใช้ห้องครัวนี้พอมาใช้ดราม่าเลยถือโอกาสทำใหม่หมดทั้งทาสีผนังใหม่แบบสีที่เช็ดล้างง่ายเปลี่ยนประตูระเบียงเปลี่ยนซิงค์ล้างจานใหม่เปลี่ยนเตาแก๊สลงตู้เย็นโดยงานนี้จากแค่จะทำพื้นใหม่ทำใหม่หมดเลยแถมมีปล่องดูดควันใหม่เปลี่ยนประตูใหม่ทั้งหมดทั้งมวล 500,000 ทำเอาแพทถึงกับเซแต่ก็บอกว่าคุ้มเบลล่าราณีบ่นเหงาพร้อมเปิดรับคนดูใจตอนนี้ว่างงานแล้วโสดมานานมากถามกี่รอบก็บอกว่ายังไม่อยากมีแฟนเพราะยังไม่มีเวลาล่าสุดนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญผู้สื่อข่าวถามเรื่องหัวใจว่าตอนนี้มีเข้ามาบ้างไหมนางเอกสาวตอบชัดเจนหัวใจเป็นยังไงบ้างมีหนุ่มๆเข้ามาบ้างไหมไม่มีเลยยิ้มด้วยก่อนหน้านี้เบลทำงานเยอะไม่มีเวลาจริงๆแต่ตอนนี้ละครก็ปิดแล้วนะก็อาจจะหัวเราะแต่ไม่มีเพื่อนแนะนำแล้วเพราะเว้นช่วงนานเกินไปยิ้มคือเหมือนเขาขี้เกียจถามแล้วแหละถ้ามีคนเข้ามาก็พร้อมจะศึกษาใช่ไหมก็พร้อมที่จะเปิดนะแต่ยังไม่มีใครเข้ามาคนที่จะเข้ามาต้องเป็นยังไงเอาเป็นว่าให้เข้ามาก่อนค่อยว่ากันหัวเราะเลือกเยอะมันก็เป็นแบบนี้แหละหัวเราะไม่หรอกพูดไปอย่างนั้นแหละยังไม่ทันได้เลือกอะไรหรือคุยกับใครจริงจังเลยก่อนหน้านี้ถ่ายละครเยอะพอตอนนี้ปิดกล้องแล้วก็เหงาเลยหัวเราะเข้าถึงง่ายน่ารักอารมณ์ดีมีเวลาด้วยนะคะยิ้มแต่เหตุผลหลักก่อนหน้านี้คือไม่มีเวลาเลยค่ะถ้าจะคุยกับใครมันก็ไม่ใช่ถ้ามีละครเรื่องใหม่เข้ามาล่ะตอนนี้ยังไม่มีจะมีอีกทีสิ้นปีค่ะยิ้มขอบคุณรูปจาก IG เบลล่าแคมเปญเขาว่าเราบ้าแอนนาเครียดหนักมรสุมรุ่มเราติดหนี้หลัก10ล้านกินยาวันละ11เม็ดเขาว่าเราเป็นบ้าแอนนาเครียดหนักมรสุมรุ่มเรากินยาวันละ11เม็ดติดหนี้หลัก10ล้านชดใช้วันละแสนรับพลาดประมาทเลื่องเล่อเองเชื่อไม่ใช่จุดต่ำสุดในชีวิตหลังจากที่แอนนาวรินทร์วัดสังได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ใจหลังผิดสัญญากับทางเดอะอาร์ตคลินิกเสริมความงามชื่อดังตามที่เสนอข่าวไปนั้นทั้งนี้เจ้าตัวยังได้เปิดใจเกี่ยวกับสภาพจิตใจหลังเจอมรสุมคดีกล่องสุ่มทิปตอนนี้ติดหนี้หลัก10ล้านต้องใช้หนี้วันละ 100,000 และต้องกินยานอนหลับวันละ11เม็ดหลังจากที่เราหายไปเราบอกไปเข้าวัดไปทำอะไรมาแอนนาคือแอนนาบอกตรงๆนะหลายคนบอกว่าทำไมติดต่อแอนนายากคือสภาพจิตใจแอนนาไม่พร้อมที่จะรับโทรศัพท์ไม่พร้อมที่จะรับสายใครเพราะว่าก่อนหน้านี้แอนนารับสายครั้งหนึ่งเราก็จะเจอลูกค้าร้องไห้ว่าวันนี้อยากฆ่าตัวตายซึ่งเวลาเราเจออะไรแบบนี้แล้วก็ทำให้เราดิ่งเราก็ไม่รับโทรศัพท์จริงๆไม่รับโทรศัพท์เลยต่อให้เขาจะโอนเงินให้เราก็ไม่รับบางคนโทรมาจ้างงานเรายังไม่รับเลยคือจริงๆเมื่อก่อนแอนนาเวลาคิดสั้น
แอนนาจะไม่บอกใครเลยแอนนานจะทำเลยแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เวลาที่รู้สึกอยากจะคิดสั้นแอนนาจะระบายให้พี่จี้ฟังจะระบายให้คนในบ้านฟังว่าวันนี้มันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเราเสพติดความเจ็บปวดจนมันแบบเป็นโรคจิตเวทหรือเปล่าตอนนี้กำลังจะไปปรึกษาหมอคลินิกตอนแรกจะไปที่คลินิกย่านสนามบินน้ำแต่ว่าติดต่อคุณหมอยากได้คิวยากวันนี้ขอประกาศเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดคุณหมอคนไหนที่เป็นคุณหมอจิตเวทเก่งๆหรือใครที่รู้จักคุณหมอแนะนำและสงเคราะห์แอนนาหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้แอนนาพูดเองพูดตรงๆว่ากินยาจนลิ้นแข็งหมดแล้วเมื่อก่อนคือไม่ได้เป็นแบบนี้พูดรัวมากตอนนี้กินกี่เม็ดแอนนา11เม็ดค่ะปีที่แล้วกิน8ตามปกติเลยจะกินแค่3เม็ดคือปีที่แล้วมันมีเรื่องเพื่อนก็ยอมรับว่าทำใจไม่ได้ก็กินมาเป็น8คนนอกอาจจะมองเราไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้ตามเรื่องคดีหรืออะไรแต่เราจะบอกว่าเราคุยกับแม่ตลอดกับพี่จี้เราก็จะระบายตลอดเล่าให้เขาฟังตลอดว่าเราเสียใจนะแต่พอมาสิ้นปีเราก็เริ่มทำใจได้แล้วปีนี้มันเหมือนเป็นปีชงที่ชงเข้มมากเจออะไรก็ไม่รู้หนักมากจนกลายเป็นว่าพอเจอความเจ็บอย่างเช่นดูดไขมันหน้าท้องถ้าเราเจ็บก็เหมือนว่าจิตเราไปอยู่ที่ตรงนี้แล้วมันไม่เครียดรู้สึกว่าเจ็บแล้วมันไม่เครียดก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นคนเสพติดความเจ็บหรือเปล่าเราก็แค่อยากจะไปหาหมอหลายคนถามว่าทำไมยังไม่ไปหาหมอคือยังไม่เจอหมอที่ใช่เราไปหามาแล้วหลายที่แล้วเราก็กินยาปกติแล้วก็รู้สึกว่าการกินยาเพื่อที่จะให้หลับตลอดเวลามันไม่ใช่ทางออกเพราะว่างานไม่ได้ทำเลยคือคนบอกว่าเห็นอยู่ในติ๊กต็อกตลอดรีรันค่ะแล้วมันจริงไหมที่เรากินยาแล้วพุดเดิ้ลออกมาโพสต์ว่าเราหลอนแล้วอยู่ดีๆกลางดึกเราก็ออกมาเดินในบ้านแอนนาคือมันไม่ใช่หลอนตอนกินยาช่วงเวลาสี่ทุ่มแล้วปกติกินยาสี่ทุ่มมันจะต้องตื่นตอนสิบโมงเช้าแต่เราผวาเหมือนแพนิคเราตื่นขึ้นมาตอนตีสองแล้วมันไม่หลับแล้วเราก็เดินไปทำงานเดินลงมาเช็คว่าเราเป็นหนี้ใครเท่าไหร่คือพุดเดิ้ลก็เลยงงว่าตีสามทำไมลงมาเจอแอนนาในห้องน้ำก็เจอแอนนาแล้วก็ทำนู่นทำนี่หน้าคอมนางก็กลัวว่าเราจะคิดสั้นคือพุดเดิ้ลอะแอนนาก็พูดได้ไหม100อันนี้พูดตรงที่จี้อะเขามีอะไรเขาก็จะรับฟังเราพุดเดิ้ลเขาไม่ใช่ทรงรับฟังเขาจะเป็นทรงที่เตือนแอนนาอย่าทำอย่างนี้นะอย่าเป็นแบบนี้นะแอนนาก็เลยไม่ค่อยกล้าพูดไรกับพุดเดิ้ลเหมือนวันก่อนพุดเดิ้ลโทรมาถามแอนนาว่าคลินิกโทรมาตามอีกแล้วเอาไงก็เลยบอกพุดเดิ้ลว่าพุดเดิ้ลจัดการเลยงั้นจัดการเลยนะพุดเดิ้ลก็เลยบอกทางนี้ว่าพี่อยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะแต่ตอนที่เราเดินในบ้านตอนตีสามไม่ได้คิดสั้นใช่ไหมแอนนามันก็มีวูบหนึ่งหนูจะเล่าเรื่องการคิดสั้นให้ฟังถ้าใครเป็นหมอดูอยู่วินิจฉัยหนูหน่อยหนูไม่ได้รู้สึกเศร้าไม่ได้รู้สึกน้อยไม่ได้รู้สึกเสียใจกับการที่เราจะจากไปเรารู้สึกว่าเราจะเดินไปปิดไฟให้มันดับลงเราก็จะได้นอนหลับสักทีมันเป็นความรู้สึกแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรด้วยเฉยๆคือแอนนาเห็นบางคนที่เขาคิดสั้นเขาจะร้องไห้เสียใจแต่แอนนาไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วแอนนาแค่รู้สึกว่าถ้ารอบนี้ทำก็คงไม่ใช่แค่ทำแบบเดิมๆที่มันไม่สำเร็จก็เลยอยากจะหาหมอให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ต่อไปทุกวันนี้ภาวนาเลยนะว่าขอให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บตายก่อนที่เราจะคิดสั้นสำเร็จคนรอบข้างว่ายังไงบ้างแอนนาเขาว่าเราบ้าค่ะพี่จี้ยังคิดว่าอยากให้แอนนาพบจิตแพทย์ตั้งแต่แรกแล้วเพราะทั้งรับยาเยอะทำงานหนักสมองมันรุมเร้าไปหมดแต่เผอิญเขาก็ชวนไปปฏิบัติทำกันก็เป็นทางเลือกที่ดีทำให้สงบลงยาที่กินมาอะไรบ้างแอนนา
อย่านอนหลับหมดเลยค่ะหลับลึกคลายเครียดแก้วิตกกังวลแพนิคมันก็ได้ผลค่ะมันหลับแต่ตื่นมาก็เหมือนเดิมแต่แอนนาคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องจิตเวชมันต้องแก้ที่ต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรปัญหาคือเราไม่เคยเจอเรื่องหนักๆในชีวิตมาก่อนแต่พอเรามาเจอเรื่องหนักแบบนี้เรารับไม่ไหวพอรับไม่ไหวปุ๊บก็ติดต่อไปซื้อยาไซยาไนด์แต่เขาไม่ขายติดต่อซื้อปืนแต่เขาบอกว่าการครอบครองปืนจะมีกระบวนการใช้เวลา 2-3 เดือนคือเราลองหมดแล้วแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะโดดตึกลงมาเจ้าของตึกจะมีปัญหาหรือเปล่าเดือดร้อนตอนหลังเลยใช้วิธีปรึกษาคนในบ้านจนคนในบ้านผวาซึ่งจริงๆเรื่องแบบนี้เราต้องคุยกับจิตแพทย์เราจะมาคุยให้คนในบ้านฟังอย่างพุดเดิ้ลที่ไวที่จี้เขาฟังแล้วเขาก็วิตกกังวลว่าเอายังไงดีล่ะอยู่ไม่ติดช่วงนี้หลังคุยกับจิตแพทย์คนล่าสุดเขาแนะนำอะไรบ้างแอนนาพบจิตแพทย์ถามว่าดีไหมดีค่ะแต่เราอยากคุยเป็นชั่วโมงไม่ใช่5นาทีอยากคุยกับเขาสักชั่วโมงหนึ่งว่าเราเจอปัญหาอะไรมาบ้างเราเจ็บเนี่ยแล้วเรามีความสุขเนี่ยมันผิดปกติไหมเราอยากคุยกับจิตแพทย์ที่มีเวลาให้เราจริงๆเวลาไปโรงพยาบาลเอกชนเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เรา10นาทีก็เยอะแล้วแล้วต้นเหตุของปัญหามันเกิดจากอะไรแอนนาเป็นคนประมาทเลินเล่อไม่วางแผนในชีวิตใช้ใจทำธุรกิจไม่ได้วางแผนในการใช้ชีวิตซึ่งปีที่แล้วพอเราได้เงินตั้งเยอะเราควรจะไม่ล้มกลายเป็นหาเงินได้เยอะแต่ขาดทุนเพราะไปแจกบ้านแจกรถแจกโน่นนี่แจกชุดนักเรียนแจกจนไม่มีเงินจะไปหาหมอแจกเยอะจริงๆแจกลูกค้าก็เยอะคืนกำไรก็เยอะคืนจนงงอ่ะพอมาดูสเตทเมนต์ก็เอ้าเราขาดทุนเหรอก็ขาดทุนไปหลัก10ล้านค่ะต้องใช้หนี้เท่าไหร่และต้องจ่ายหนี้วันละเท่าไหร่แอนนาหลัก10ล้านค่ะต้องจ่ายวันละเป็นแสนยังมีเงินหมุนอยู่ไหมวันต่อวันค่ะก่อนมานี่รู้ว่าวันนี้หาเงินไม่ได้ก็เอาเสื้อผ้ามาขายเอาต่างหูเครื่องประดับมาขายคือของแบรนด์เนมกระเป๋าอะไรก็ขายไปหมดแล้วเราไม่ได้ยึดติดอยู่แล้วว่าเราต้องมีแหวนมีต่างหูนาฬิกาใส่เพราะทุกวันนี้ใส่พระสามองค์กับสร้อยเงินเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแค่นั้นเลยพุดเดิ้ลประกาศขายบ้านจะเอาเงินมาช่วยเราไหมแอนนาขอยืมพุดเดิ้ลไว้แล้วคือตอนปีที่แล้วพุดเดิ้ลงานเยอะด้วยกระแสด้วยอะไรแล้วเขารับงานให้แอนนาก็ได้ค่าคอมไปมากนางก็เลยซื้อบ้านตอนเขาซื้อบ้านเราก็ทำสัญญาไว้ว่าพี่จะเช่าบ้านพุดเดิ้ลนะพุดเดิ้ลจะได้มีเงินผ่อนเดือนละ 35,000 บาทเพราะผ่อนเดือนละ 50,000 บาทพุดเดิ้ลก็ออกเดือนละ 15,000 บาทเขาก็เลยไม่ซีเรียสแต่พอเราตกพุดเดิ้ลก็ยอมรับว่ารายได้มันไม่เข้ามาเลยนะที่แอนนาบ้านเอายังไงดีเราก็บอกว่าหรือจะขายก่อนมีแล้วค่อยซื้อใหม่เราไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าถ้าให้พี่ไปเช่าบ้านพุดเดิ้ลเพื่อทำไลฟ์เหมือนเดิมพี่เองก็ไม่มีกำลังเลยหยุดก่อนแล้วก็เลยขายบ้านค่ะขายขาดทุนด้วยแต่ยังไม่มีคนมาซื้อเลยมีแต่เอเจนซี่มาขอขายเหมือนเราโพสต์ไปมันอยู่ในวงแคบๆตอนนี้กี่บาทก็ขายแล้วนะคะแล้วอยากจะขอบคุณอีกอย่างคือเมื่อวานพี่นวัดอิสระไกรศีลทักมาว่าให้ซื้อหุ้นของพี่นวัด50,000 หุ้นซึ่งปกติแล้วทั่วไปจะได้ 10,000 หุ้นแต่เขาเห็นเราลำบากแล้วเราเลือกที่จะอยู่กับแกรนด์เขาก็เลยบอกว่าเงินที่ให้ 50,000 เลยอย่างน้อยเงินก็แค่ 200,000 กว่าบาทแล้วเขาก็มั่นใจในหุ้นของเขาเพราะบริษัทเขาไม่ได้เป็นหนี้ถือไปเถอะมากน้อยกำไรก็เอาไว้ใช้ก็ยังพูดกับพี่จี้ว่าหุ้นกันไหมคนละ 100,000 ค่ะยังมีคนอื่นเข้ามาช่วยเหลืออีกไหมแอนนามีพี่มดดำคชาภาตันเจริญค่ะเขาถามว่าเป็นหนี้เยอะไหมเขาบอกว่าโอเคกูช่วยไม่ได้หัวเราะแต่แกก็บอกว่าสล็อตรายการแกให้ฟรีได้เลยนะรายการไหนที่แกให้ได้เลยอย่างรายการแฉถ้าอยากไปออกบอกเลยนะล่าสุดแกบอกว่าถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้แอนนา
แกจะให้ผ่านและให้ไปทอล์กในรายการได้แต่ตอนนี้ไม่มีลูกค้าจ้างรู้สึกอย่างไรบ้างที่สิ่งที่มันออกไปทำให้ความน่าเชื่อถือของเราหมดไปแอนนาคนอื่นอาจจะไม่เชื่อถือในตัวแอนนาแต่แอนนายังเชื่อถือในตัวเองและยังให้โอกาสตัวเองอยู่เสมอคนบอกว่าพี่จี้แม่สิบด่างคุกฟิล์มทิฟฟานี่และพี่ไวหายไปไหนทุกคนอยู่ครบหมดแต่ทุกคนไม่ได้ออกหน้าสื่อพี่จี้มาหาที่บ้านบ่อยมากแต่ไม่ได้ออกมาไลฟ์หน้ากล้องด้วยกันเพราะด้วยความที่เราก็บอกว่าไม่ต้องออกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนไปตามทวงหนี้พี่จี้ต่อคือลูกค้าที่เข้าใจก็มีแต่ที่ไม่เข้าใจและติดต่อเราไม่ได้บางทีเขารอไม่ไหวเรามีแอดมินแต่ก็เหลือน้อยแล้วเราไม่มีเงินจ้างปัจจุบันยังติดเงินเดือนพนักงานอยู่เลยเวลาเจอคอมเมนต์ด้านลบเราตั้งรับมันยังไงแอนนาก็ร้องไห้ค่ะร้องไห้เลยหลังๆเจอมากๆก็ไม่ไลฟ์เลยจบก็เลือกที่จะหยุดภูมิคุ้มกันเราเหมือนแก้วอาจโดนทุบหลายๆรอบมันแตกจะละเอียดแล้วนะตอนนี้มันต้องหลอมใหม่แล้วหลอมใหม่ก็คือเกิดใหม่ชาติหน้าเป็นสาเหตุที่เรารีรันไลฟ์ใช่ไหมแอนนาก็เลยรีรันตลอดเพราะต้องยอมรับว่าเวลาเราเจอคอมเมนต์ด้านลบเราสั่นแล้วมือมันสั่นตอนหลังไม่รู้ตัวเองว่าเอาเล็บมาจิกตัวเองจนเป็นรอยหมดแล้วแต่เราไม่รู้ตัวแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นสบายใจขึ้นงงไหมอันนี้ต้องไปปรึกษาหมออยากได้หมอที่มีเวลาคุยสักชั่วโมงหนึ่งเลยรับฟังปัญหาแล้วแก้ให้หน่อยเพราะวัดเข้าจนไม่รู้จะเข้ายังไงแล้วบวชกับพี่จี้มา7วัดแล้วเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเราไม่ได้อยากตายค่ะเราอยากมีชีวิตด้วยจิตใจที่เข้มแข็งแต่เราหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้จากจุดสูงสุดมาถึงตอนนี้แทบไม่เหลืออะไรแถมยังเป็นหนี้แอนนานี่ไม่ใช่จุดต่ำสุดนี่คือบททดสอบเหมือนมีคนเอากำแพงมาตั้งไว้สูงสูงแล้วบอกว่าปีนให้ได้ก็เลยไม่ได้มองว่าเป็นจุดต่ำสุดเพราะไปขายตัวต่างประเทศก็เคยทำมาแล้วตอนไม่มีเงินสักบาทนั่งร้องไห้ดังนั้นเลยคิดว่าไม่มีจุดที่ต่ำกว่านี้อีกแล้วเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วตอนนี้ใครคิดว่าตัวเองกำลังท้อหรือชีวิตแย่มากแอนนาจะบอกว่าไม่มีใครหรอกที่ชีวิตจะแย่ขนาดนั้นมันจะแย่แค่ไหนก็ตามมันจะไม่แย่ไปกว่าที่เราเป็นอยู่ถามว่ามีน้อยเนื้อต่ำใจไหมก็ไม่เลยค่ะเพราะรู้สึกว่าทำเองหมดเลยเราพลาดเองเราเป็นผู้นำไม่ได้แต่เราอยากเป็นเรื่องคดีตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแอนนาอยู่ในขั้นตอนไกล่เกลี่ยกับลูกค้าแล้วก็ทยอยคืนเงินตลอดทุกๆวันจะต้องมีสลิปคืนเงินทุกวันลูกค้าจะถามว่าคืนใครคืนคนไหนเราก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพราะต้องใช้ในชั้นศาลตอนนี้ก็คืนไปได้แค่ 10% เหลืออีก 90% ค่ะต้องใช้เวลาปีหนึ่งถึงจะหมดยังเครียดหรือกังวลเรื่องคดีไหมแอนนาคดีไม่เครียดเลยค่ะตอนนี้บอกแล้วว่าคุกไม่กลัวแต่ไม่ท้าทายเพราะว่าเราเห็นเคสตัวอย่างแล้วก็ยังต้องไปรายงานตัวอยู่ตลอดค่ะตำรวจก็ยังถามมาว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ทำงานเป๊ะมากเรื่องทองหายมีอัปเดตไหมแอนนาเหมือนคดีจะถูกย้ายไปให้อีกหน่วยงานหนึ่งดูแลค่ะซึ่งเราก็ดีใจแต่ไม่พูดอะไรเพิ่มเติมดีกว่าให้มันเป็นกระบวนการของตำรวจไปอยากบอกอะไรกับชาวเน็ตที่ชอบมาแซะไหมแอนนาหนูอยากชื่นชมชาวเน็ตนะหนูอยู่ในเหตุการณ์โซเชียลมาหลายปีปกติแอนนาจะไม่เคยได้รับกำลังใจแต่ปัจจุบันแอนนาได้กำลังใจเยอะมากมีคนเข้ามาเมนใน Facebook เยอะมากว่าต้องสู้ลองแก้ปัญหาแบบนี้ลองไปที่นี่สิ